สวัสดีค่ะช่วงร้านนาพาชมวันนี้ตอนนี้น้องอัมอยู่กันที่บริเวณห้างสรรพสินค้าพอมเมนาด้านะคะวันนี้อัมจะพาผู้ชมมาเยี่ยมชมรถหรูสไตล์ญี่ปุ่นขอบอกกันว่าราคาเนี่ยสบายกระเป๋าคนไทยแน่นอนกันที่นี่เลยค่ะโชว์รูมมิโซโอกะค่ะเดี๋ยวตามน้องอัมเข้าไปดูกันดีกว่าว่ารถที่นี่จะสวยแค่ไหนตามมาเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้น้องอัมก็มายืนอยู่กับคุณระยะเหลือหลายซึ่งเป็นตัวแทนมิโซกะเชียงใหม่แห่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกพี่ระยะละกันเนาะพี่ระยะคะก่อนอื่นเนี่ยอัมก็อยากรู้ว่ารถมิโซกะเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะโอเครถยนต์มิโซกะก็คือเป็นรถญี่ปุ่นนะคะผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มแรกเลยเนี่ยก็เข้ามาอยู่เมืองไทยได้ประมาณ5ปีแล้วรถญี่ปุ่นมิโซกะนี้เกิดจากการคิดหรือความชอบของคนที่มาจากตระกูลมิโซกะนะคะคือเขาได้ไปพบเห็นนวัตกรรมที่เป็นรถระดับเวิลด์ดีไซน์คราวนี้ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงกับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ญี่ปุ่นดูแลง่ายนะคะแล้วก็นำมาผลิตกับรถที่มีความหรูหราสวยงามแล้วในราคาที่ย่อมเยาเพราะฉะนั้นเราดูมองดูรถแล้วเนี่ยอาจจะมองดูเหมือนรถราคา 10-20 ล้านแต่จริงๆแล้วมีตั้งแต่ล้านกว่าบาทจนถึงราคาถึง3ล้านกว่าบาทซึ่งเป็นราคาที่คนในเอเชียเราหรือคนไทยเราเนี่ยสามารถซื้อได้ง่ายนะคะแพงสุด3ล้าน95ซึ่งเราขายออกไปหมดแล้วนะคะแล้วก็มีอีกรุ่นนึงที่บอกว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดจริงๆเนี่ยมี10กว่าคันทั่วโลกเนี่ยคันละประมาณ10ล้านค่ะซึ่งเป็นรถออริจินะคะชื่อรุ่นเขาซึ่งในเมืองไทยน่าจะมีอยู่สักสองสำคัญนะคะที่ใช้อยู่ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยที่ใช้อยู่ค่ะพูดถึงโชว์รูมรถมิโซกะในประเทศไทยนี่มีประมาณกี่แห่งคะพี่ระยะโชว์รูมตอนนี้ในประเทศไทยก็จะมีอยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายผลิตนะคะแล้วก็โชว์รูมที่เชียงใหม่ของเราแล้วก็ภูเก็ตค่ะก็คือ3ที่นะคะที่สำคัญใหญ่ๆค่ะแล้วอยากรู้มากเลยรถมิโซกะเนี่ยมันมีดีไซน์เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากรถยี่ห้ออื่นยังไงบ้างคะพี่ยะความแตกต่างของเขาคือรูปลักษณ์ที่แตกต่างความหรูหราความคลาสสิกมีความเก่าที่อยู่ในความทันสมัยนั่นคือใช้เครื่องยนต์ญี่ปุ่นที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็ดูแลง่ายดูแลกับโชว์รูมต่างๆได้ในจังหวัดเชียงใหม่ของเราซึ่งเราก็จะดูแลในลักษณะ VIP คือนำกุญแจมาแล้วก็เทคแคร์ลูกค้าของเราแบบนี้ค่ะดูแลง่ายเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือความหรูหรารูปแบบโปรไฟล์ของการโปรไฟล์ของรถก็คือเท่าที่พูดง่ายๆคือพอเห็นรถมิโซกะครั้งแรกนี่คืออําจะนึกถึงรถสมัยโบราณนะคะพี่ระยะแต่แบบโบราณรถเก่าๆแต่มันมาโมเดิร์นเป็นยุคใหม่ค่ะอันนี้ความดูแล้วดูเขาเป็นโบราณนั่นคือความคลาสสิกนะคะคือถ้าเราไปใช้รถโบราณเนี่ยอาจจะจอดเสียกลางทางก็ได้นะคะแต่ว่ามิโซกะของเราใช้เครื่องยนต์ทันสมัยเลยเป็นรถที่มีความเป็นคลาสสิกความเป็นโบราณเนี่ยอยู่ในเครื่องยนต์ที่ทันสมัยเลยไม่ต้องห่วงเรื่องของว่าขับไปแล้วจะต้องไปจอดกลางถนนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วโชว์รูมที่เชียงใหม่ที่พอมเมนาด้าแห่งนี้พี่ระยะเปิดมานานหรือยังคะเราเปิดมาตั้งแต่วันที่11เดือนตุลานะคะก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนในประเทศไทยมากขึ้นค่ะเมื่อปีที่แล้วใช่ค่ะก็คือเปิดได้ได้สักประมาณเกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วเกือบปีเนี่ยผลตอบรับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มประเภทไหนคะคนไทยหรือคนต่างชาติมากกว่ากันมีทั้ง2รูปแบบนะคะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนตัวระยะเองขายได้กับคนไทยค่ะแต่ว่าคนที่ชอบเนี่ยก็จะมาจากคนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งก็มีซื้อไปใช้บ้างแล้วก็มีสำหรับเป็นต่างชาวต่างชาตินะคะแล้วเท่าที่สังเกตลูกค้าบางคนเนาะถ้าใครสนใจเนี่ยเขาอาจจะมีความวิตกกังวลค่ะพี่ระยะวันว่าซื้อรถไปแล้วถ้าเกิดรถเสียศูนย์ซ่อมมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงค่ะค่ะในเรื่องของศูนย์ซ่อมเนี่ยไม่ยากเลยเนื่องจากรถยนต์ของเราเนี่ยเราใช้รถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ของญี่ปุ่นทั่วไปที่เรามีซึ่งบางรุ่นก็จะเป็นเครื่องยนต์ของนิสสันบางรุ่นก็จะเป็นเครื่องยนต์ของมาสด้าเพราะฉะนั้นศูนย์ที่มีอยู่ในเชียงใหม่ใช้บริการกันได้ซึ่งทางเราก็ได้มีการติดต่อและประสานงานกับทางศูนย์ไว้อยู่ค่ะถือว่าส
ื้อไปไม่ต้องห่วงเสียซ่อมได้ง่ายง่ายบางคนคิดว่าเฮ้ยต้องส่งรถไปซ่อมถึงญี่ปุ่นไหมไม่ใช่นะเมืองไทยก็มีซ่อมได้ค่ะเดี๋ยวยังไงรบกวนให้พี่ระยะช่วยพาอัมไปเยี่ยมชมแต่ก่อนอื่นอัมอยากรู้ว่าตอนนี้ในโชว์รูมเนี่ยมีรถกี่รุ่นกี่แบบคะอยู่ณตอนนี้โอเคในโชว์รูมของเรามีอยู่2รุ่นนะคะซึ่งอีกรุ่นนึงเนี่ยจะมีมาโชว์ให้ที่โรงแรมแชงกรีล่าในเร็วๆนี้นะคะรถทั้งหมดของที่เราผลิตมีอยู่3รุ่นแต่ละรุ่นจะมีอยู่3แบบนะคะแบบที่3แบบของแต่ละรุ่นก็คือว่ามีความแตกต่างในเรื่องของออปชั่นนะคะส่วน3แบบนี้ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวยังไงจะพาเข้าไปชมดูนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าแล้วก็อัมก็อยากรู้ว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดอันดับ1ณตอนนี้โอเคตามมาเลยค่ะของเรานี่เห็นพี่ยาว่ามีอยู่2รุ่นค่ะคือรุ่นอะไรบ้างคะตอนนี้คือรถที่อยู่ในโชว์รูมของเราเนี่ยรุ่นนี้ที่เห็นนะคะคือGaloo ซึ่งเป็นรถที่คันแรกที่พี่ซื้อใช้ให้วันเกิดตัวเองนะคะคงจะเป็นข่าวฮือฮาในช่วงนั้นอยู่นะคะก็คันนี้เขาเรียกว่ารุ่นGaloo ซึ่งในโชว์รูมของเราเนี่ยมีอยู่2สีที่จอดอยู่คือสีขาวกับสีดำนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาเข้าไปชมภายในรถนะคะว่าเป็นยังไงก็จะมีความหรูหราโอโถงในห้องผู้โดยสารนะคะแล้วก็ยังไงต้องเชิญทางคณะลองมาเทสไรด์ได้นะคะGaloo ค่ะGaloo รถรุ่นนี้มันมีความพิเศษไงบ้างคะพี่ระยะเขาจะเป็นรถสำหรับเหมาะกับครอบครัวนะคะหรือก็ใช้ในการออกงานต่างๆนะคะความหรูหราของเขาก็คือจะออกแนวรถหรูที่แนวมีคนทักว่าคล้ายๆโรลส์รอยนะคะคล้ายเบนเล่อะไรเงี้ยอยู่ในตัวซึ่งราคาก็ไม่แพงอยู่ที่คันที่จอดอยู่นี้2,48,000ค่ะไม่แพงแล้วจากที่แบบซื้อมาขับเนาะความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือมันรู้สึกภูมิใจนะคือภูมิใจที่เราได้ใช้รถแล้วมีคนคอยให้การเทคแคร์ที่ดีกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนว่าภาพลักษณ์ต่างๆดูดีเรานำรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ไปรับแขกที่สนามบินก็ได้รับการดูแลจาก VIP เลยค่ะ VIP เลยแล้วแขกที่มาติดต่อธุรกิจกับเราเนี่ยเขาก็มีความสุขที่เราก็เห็นโอ้เรานำรถหรูหรามารับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้หลายต่อได้หลายช็อตไม่ใช่เฉพาะได้ขับรถที่สะดวกสบายค่ะพูดง่ายๆคือมิตซูกะเนี่ยเขาออกแบบรถได้หรูแล้วก็ราคาไม่แพงไม่แพงถือว่าแบบราคาพอๆกับเบนซ์เลยนะค่ะคือมันหรูกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปเลยดีกว่าคือรุ่นอะไรคะพี่ระยะคันนี้ก็จะเป็นวิวโตะนะคะเราเรียกว่าวิวโตะค่ะก็จะเป็นรถรุ่น Echo นะคะเป็นรถรุ่นเล็กเครื่องยนต์ก็เล็กเหมาะสำหรับการใช้ในซิตี้หรือวัยรุ่นหรือคนที่ชอบแนวคลาสสิกคนที่ซื้อไปใช้ส่วนที่มีอยู่ลูกค้าของเราที่ซื้อไปก็จะเป็นซื้อให้ภรรยาใช้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นรถ Echo Car ใช่ใช่ใช่แล้วเครื่องนี่มันประมาณเท่าไหร่คะเครื่อง 1,200 ค่ะค่ะแล้วไอ้รุ่นเมื่อกี้รุ่นตะกี้ Garoo นี้อยู่ที่เครื่อง 2,000 และ 2,500 ค่ะอันนี้คือเป็นรถอีโคคาร์เล็กๆน่ารักราคาก็ล้านกว่าถือว่าไม่แพงค่ะเดี๋ยวเราลองดูข้างในค่ะอันนี้มีกี่สีคะพี่ระยะคันนี้มีสีเขียวสีแดงสีขาวนะคะเขียวแดงขาวแล้วก็รถของเราเป็นรถแฮนด์เมดเมื่อมันเป็นรถแฮนด์เมดเนี่ยเราสามารถทำเบาะหรือสีข้างในตามลูกค้าสั่งคือสมมุติลูกค้าจะเอารุ่นนี้แต่เบาะข้างในสีแป๊ดๆก็ได้สีแดงสีส้มได้ตอนนี้คือเป็นสีคือออกแดงสีแดงบราวน์น้ำตาลค่ะคือสามารถดีไซน์รูปแบบเองใช่ถ้าสมมติบางคนความคิดเจ๋งๆเนาะจะคือจะไม่เหมือนใครค่ะคือมีคันเดียวอะไรประมาณนี้ก็คือทำได้ก็เหมือนกับกระเป๋าหลุยส์วิตตองอ่ะคือถ้าเราพิมพ์ชื่อของเรามันก็เหมือนกับการซื้อรถของเราที่เราทำแฮนด์เมดเพื่อคุณนะทำจะสลักชื่อเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถทำได้หมดแต่จริงๆคือโรงงานแค่ยังไม่รู้แต่ว่าเรารีเควสต์เข้าไปได้คืออันนี้เป็นไอ้แฮนด์เมดนี่คือทุกรุ่นหรือเปล่าทุกรุ่นค่ะทุกรุ่นเป็นแฮนด์เมดแต่เราก็จะมีสแตนดาร์ดของเราอยู่แล้วแต่ถ้านอกเหนือจากตรงนั้นออปชั่นตรงนั้นก็คือต้องมาโค้ดราคาให้ใหม่อีกทีนึงว่าสิ่งที่ต้องการเราทำให้ลูกค้าแล้วเขาประทับใจแค่ไหนค่ะประทับใจแค่ไหนพอใจหรือยังอะไรประมาณนี้ค่ะทำจนกว่าเขาจะพอใจว่าค่ะก็คือลูกค้าพอใจตามสเปคที่เราตกลงกันตอนนี้คือทางโชว์รูมก็มี2รุ่นแต่อีตัวที่บอกว่าขายดีคือสปอร์ตนี่คือหมดไปแล้วคือตอนนี้รถสปอร์ตนะคะเราให้ดูได้จากโบชัวร์เท่านั้นตอนนี้ก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่า
เตะตาเตะใจกับผู้ที่ผ่านพบเห็นไปมาเขาเรียกว่ารุ่นฮิมิโกะซึ่งเป็นชื่อของเจ้าหญิงของทางญี่ปุ่นนะคะก็ราคาก็3ล้านเริ่มต้น3ล้าน75คือทรงมันน่ารักค่ะดูใช่ค่ะเป็นรถสปอร์ตด้วยแล้วราคาไม่แพงไม่แพงแล้วคราวนี้การขับบนท้องถนนเนี่ยพอขับผ่านใครเนี่ยเขาจะมองหันหลังกลับเลยเพราะว่ารถสวยค่ะก็บอกว่าช่วยมองคนขับด้วยค่ะอย่ามองแต่รถท่านผู้ชมคะเข้ามาลองนั่งในรถแล้วนะคะรถกว้างขวางโอโถโอชามากเลยสะดวกสบายพี่ระยาคะรถมิโซกะรุ่นนี้เนาะระบบการทำงานคือมันมียังไงบ้างคะคือรถเราอ่ะไม่ได้เน้นออปชั่นมากนะคะจะเน้นความหรูหราและคลาสสิกจากรูปลักษณ์ภายนอกส่วนรูปลักษณ์ภายในก็จะเป็นลักษณะเหมือนรถที่เราใช้อยู่ประจำทุกวันอยู่แล้วก็จะมีเครื่องเสียงมี GPS มีอะไรต่างๆตามที่เราจะนำเสนอต่อลูกค้าระบบเซฟตี้ของรถก็ดีพร้อมทุกอย่างมีแอร์แบ็กมีการขับเคลื่อนแบบไม่ต้องห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็ได้มาเยี่ยมชมโชว์รูมรถหรูมิโซกะสไตล์ญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวให้พี่ระยะเนี่ยช่วยฝากโชว์รูมกับท่านผู้ชมสักนิดนึงเผื่อแบบใครสนใจอยากจะมาเลือกซื้อเลือกดูหรือว่าจะมาดูก่อนมาได้ยังไงที่ไหนโทรสอบถามได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะได้ค่ะตอนนี้โชว์รูมของเราก็ประจำอยู่ที่ห้าง Promenada Resort Mall นะคะติดต่อเจ้าของโดยตรงก็ได้นะคะหรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0812257777ค่ะแล้วก็มาเยี่ยมชมได้ตลอดเวลานะคะอยู่ที่นี่ค่ะโชว์รูมของเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะพี่ระยะเวลาเดียวกับห้างเลยค่ะคือเปิด11โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งนะคะที่นี่แล้วก็ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดเร็วหน่อยก็คือ10โมงนะคะค่ะยังไงวันนี้น้องอัมก็ต้องขอขอบคุณพี่ระยะมากๆเลยที่พาน้องอัมได้มารู้จักกับรถที่เรียกว่ารุ่นใหม่ของเมืองไทยถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะก็อย่าลืมแวะมาชมกันที่ห้างพรอมเมนาด้ารีสอร์ทมอลล์นะคะถ้าเกิดโชคดีก็จะเจอพี่ระยะคนสวยนั่งคอยต้อนรับอยู่ค่ะสำหรับวันนี้น้องอัมกับพี่ระยะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเทปหน้าอัมจะพาไปเยี่ยมชมที่ไหนอะไรยังไงอย่าลืมติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ